ว่าเอ้าน้องคือมันไม่ใช่ของพี่ด้วยไงมันเป็นของคนอื่นในบ้านคือน้องอ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วยิ่งในช่วงเนี้ยเวลาที่เขาหมดหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรเอาซ่อนเพิ่มมาหรืออะไรเขาจะต้องโทรมาถามเราทุกระยะแต่เขารวบรัดด้วยกันว่าอ๋อแต่ผมมาถือวิสาสั่งเป็นหมูหมักให้พี่ไปแล้วมันก็หมูเหมือนกันเราก็ตำหนิเขาไปรอบแรกว่าน้องควรจะถามพี่ก่อนว่าพี่จะเอาเป็นลูกชิ้นล้วนไหมเพราะเราสั่งหมูตุ๋นลูกชิ้นแล้วก็จะเอาเป็นลูกชิ้นล้วนเพิ่มลูกชิ้นเยอะไปแต่โอเคน้องสรุปแล้วน้องสั่งเขาไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนไม่ทันเราใช่ไหมถ้าไม่ทันเนี่ยพี่รับก็ได้แต่พี่ขอแบบบอกนิดนึงว่าวันหลังควรจะถามลูกค้าก่อนก็นี่จบแล้วก็อีกเรื่องนึงเราก็ถามเขาไปว่านี่น้องมาร้านใหม่เนี่ยน้องมาที่เนี้ยมันมีอาหารตามที่พี่ครบทุกอย่างไหมเพื่อนจะบอกที่บ้านว่าโอเคครบนะหรืออะไรไอเมนูที่เพิ่มขึ้นมาว่ามีไหมคือเราต้องการจะทวนสอบกับเขาว่าคือเราทวนออเดอร์ทั้งหมดว่าโอเครายการอาหารของพี่ทั้งหมดได้ครบใช่ไหมนอกจากว่าหมูตุ๋นไม่มีแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันได้ครบใช่ไหมเขาก็บอกเรามาว่าได้ครบทุกอย่างพี่ยกเว้นผัดลูกชิ้นปลากายซึ่งเราบอกโอเคเอารับเท่าที่มีแล้วก็เสร็จปุ๊บก็วางสายกันไปแล้วก็เราได้ความว่านั่งรอเราก็เข้าใจว่าเราได้ครบทุกอย่างแค่ลูกชิ้นปลากายกับหมูตุ๋นที่มาเป็นหมูหมักเราทำใจไว้แค่นี้กับที่ว่าไม่ตรงปกเรื่องคนขับถ้าเขามีใจซื้อมาเราได้กินเราจบ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วตอนใกล้ๆช่วง4โมงที่เกิดเรื่องเนี่ยแล้วตอนที่เขาเอาผมมาใช่แล้วพอว่าอีกเกือบจะ4โมงแล้วเขามาถึงหน้าบ้านเขาก็โทรมาบอกว่าฮัลโหลพี่ถึงหน้าบ้านแล้วนะเราก็เลยถามว่าตอนนั้นเราอยู่ห้องนอนเราถามว่ายอดเงินเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมไปเนาะเราก็จำยอดเงินไม่ได้เขาบอกว่าแล้วเขาก็อ๋อแป๊บนึงนะพี่อันนี้คือเป็นผู้หญิงพูดนะคะเราถึงทราบว่ามีผู้หญิงมากับเขาด้วยเพราะผู้หญิงเป็นคนโทรมาหาเราว่าถึงแล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคยอดเงินเท่าไหร่แล้วแป๊บนึงนะพี่ระหว่างที่เรารอเขาเราก็ดูแอปของเราไปด้วยว่ายอดเงินมันเท่าไหร่ปรากฏว่ายอดเงินเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยว3ถุงกับข้าวหน้าเนื้ออบ1ที่แค่นี้แล้วก็275บาทค่ะคือเราก็เลยถามเขาไปว่าเขาก็ตอบกลับมาว่าเราถามเขาไปว่าสรุปแล้วมันได้ครบไหมเพราะในแอปที่เราเห็นน่ะมันไม่ได้มีผัดดอกไม้นะมันไม่ได้มีหมูกระเทียมนะซึ่งเขาก็บอกกลับมาว่ามันได้ครบพี่แต่ว่าอีก2อันน่ะมันแยกจ่ายเราก็เลยถามว่าเอ้ยน้องพี่ถามน้องจริงๆนะน้องซื้อร้านไหนมาให้พี่เอาจริงๆเลยว่าผัดดอกไม้กับเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วอาหารที่เราได้รับสะอาดหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเป็นร้านประจำเราหรือเปล่าเราไม่ทราบแหล่งที่มาแล้วยังไงต่อคุณหมอเราก็เลยถามเขาไปว่าถามจริงซื้อที่ไหนเขาบอกว่าซื้อใกล้ๆร้านแรกที่ปิดใต้สะพานลอยเขาว่าอย่างนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเขาบอกว่าถุงละ100สองถุงก็200ซึ่งเราไม่ได้ตกใจราคานะเพราะว่าถ้าเป็นร้านที่ไม่ปิดเขาไปประมาณนี้แต่ที่ทางนี้ตกใจหลักๆคือว่าทำไมไม่แจ้งแต่แรกด้วยแล้วทำไมคุณสมอ้างเอาของแบบเนี้ยมาให้เราคือทำไมเขาต้องคิดแทนเราหลายๆอย่างแล้วเราคิดแทนแล้วเราก็มีหน้าที่แค่รับทราบแล้วเราต้องเอาหรอเราถามคุณทุกคนว่าคุณไม่ทราบที่มาของแหล่งอาหารจริงๆว่าเขาซื้อจากไหนมาให้คุณคือทางนี้ลูกยังเล็กด้วยนะต้องเรียนแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าคืออย่างถ้าเราเคยสั่งอาหารกันจะทราบว่าเขาต้องโทรรีเช็คจากที่สังเกตมาเนี่ยคือเป็นฝ่ายเรานะที่จะต้องตามทางเขาซะส่วนใหญ่แม้กระทั่งว่าตอนไอ้ตั้งแต่ที่ผิดออเดอร์อ่ะแล้วยังไงต่อครับเข้าประเด็นเราเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกว่าเขาก็เริ่มต่างคนต่างเริ่มโมโหแล้วเขามันเริ่มหลายอย่างแล้วเราก็เลยถามว่าอาหารจริงๆซื้อที่ไหนเขายอมรับมาว่าซื้อที่ใต้สะพานลอยใช่ไหมทีนี้ที่มีประเด็นปากเสียงที่หอยเข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรเขาตัดจบว่าอะไรเขาเรื่องเอาไงพี่เอางี้พี่ไม่ต้องรับกับข้าวของถุงอะพี่รับแต่ก๋วยเตี๋ยวสามกับข้าวหน้าหรืออกอะประมาณว่าพี่ไม่ต้องรับข้าวแกงเนี้ยแล้วพ่อก็บอกว่าไม่ใช่น้องซื้อมาแล้วพี่รับได้พี่ก็กินได้ประมาณว่าเราก็จะบอกเราจะต้องบอกเขาว่าน้องซื้อมาแล้วพี่รับได้แต่พี่ต้องการที่จะบอกน้องว่าน้องทำไม่ถูกต้องนะคือเขาไม่ใจเย็นที่จะฟังเราแต่เขาตัดจบว่าแกงสองถุงนั้นนะเขาจะรับไปเองแล้วเขาก็พูดว่าไม่ส่งละแดกเองแล้วเขาก็วางสายไปก็เลยเป็นที่มาว่าทางนี้ก็เลยเข้าใจว่าคุณไม่ขายกับเราแล้วไม่เอาแล้วก็เลยไปก็ไม่ได้รับใช่ปะเขาเสียงเขาว่าโมโหมากทีนี้เดี๋ยวผมช่วยสรุปให้เลยแล้วกันแล้วพอเสร็จตอนช่วงเวลาที่เกิดปัญหาที่เขาไลฟ์เนี่ยที่บอกว่ามีการโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยโทรเข้ามาทางนี้ไม่ได้รับเพราะกลัวว่าคือเขาเป็นผู้หญิงด้วยเขากลัวว่าจะมีปัญหามาอะไรทะเลาะอะไรเขาอีกหรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่ส่งแล้วแล้วอยู่ก็มาเกิดเรื่องที่เขาไลฟ์เนี่ยแหละฮะก็เลยเป็นประเด็นตรงนี้แหละซึ่งเขาตะโกนหน้าบ้านด้วยตะโกนหน้าบ้านด้วยใช่ไหมคือพอเราตัดพอเ
พอเราคุยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มยืด